สวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราอยู่กันในเกม Battle Royale อีกแล้วครับวันนี้เราเล่นเซลเพนนะครับเซลเพนเราจะเล่นสไนครับเหมือนเดิมผมชอบเผ่านี้เป็นพิเศษครับเซลเพนครับมันเป็นแบบเผ่าที่ผมว่าทรมานที่สุดนะสำหรับคอมนะครับเล่นกับคอม1-1ครับตอนนี้1-1ตอนแบบอาร์แล้วมาถึงก็บุกเลยเอาไปทิ้งไปคว้างเลยบุกฆ่ามันโจมตีมันเดี๋ยวก็เก็บน้ำเก็บข้าวกันเดี๋ยวจัดแจงคนได้ด้วยพวกน้ำตายไปแล้วปล่อยมันผมส่งคนไปกวนไม่ใช่ในยิงยิงกวนประสานไม่เจอยิงสนองชนาเดี๋ยวเราก็เอาสไนครับเล่นแต่สไนเลยครับตอนนี้เหมือนเดิมครับผมชอบมากเลยเป็นอะไรที่ขี้โกงสุดๆเลยพอโลตัสว่าโกงแล้วเจอเซเพนนี่ถ้าเล่นสไนนี่โกงสุดๆไม่รู้จะบรรยายคำไหนว่าโกงอะโกงมากๆถ้าได้สักฝูงหนึ่งนี่ดูดิเอามากวนชนงชนาเขาเลยเดี๋ยวจะมีป้อมทิ้งเฮ้ยเป็นไรเอาไปเสริมอีกสักคนสองคนถ้ามันขึ้นป้อมได้แล้วก็จบละเราไม่สามารถทำอะไรมันได้แล้วป้อมได้ไลก็เอามาเที่ยวเฉยๆมาเที่ยวเฉยๆยิงมันยิงป้อมมันตอดมันทำแกล้งไม่เจ็บตอนนี้เดี๋ยวรอรวบรวมดีเดียวส่งมาอีกทีไหมเนี่ยมาเฮ้ยชาวนาไปทำไมเนี่ยเก็บน้ำก่อนส่งไปยักษ์ไก่ต้องแรงกว่าไม่ต้องกลัวแรงกว่าหงายท้องแล้วลักษณะของแมปนะครับเป็นเหมือนเนินครับเนินทำให้เรามองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดเลยขนาดติดกล้องก็จะเห็นไม่ชัดโอ้ยตัวนี้แพ้วะเนี่ยดักก้อนเลยไม่เป็นไรมารวบรวมได้สักหน่อยนะครับตอนนี้ป้องกันฐานด้วยครับมันเริ่มบุกเราบ้างแล้วผมก็ตัดมาตรงนี้เลยเนี่ยมันเป็นเนินครับมันเดินขึ้นมาไม่ได้ครับบนเนินเนี่ยมีเล่นแบบ1-1ครับถ้าเราจะเล่นทรมานคอมต้องเล่นแบบ1-1ครับ2-1 3-1ทรมานไม่ได้ครับมันบุกเต็มที่เลยครับวันนี้อยู่ไม่ไหวเราต้องกันฐานอย่างเดียวไม่มีเวลาบุกอะนี่เดี๋ยวไอ้ตัวนี้ไปหลอกล่อมันตัวนี้วิ่งได้ตลอดไม่เสียมานาวิ่งโหวิ่งไวมากเลยน่าส่งไปวิ่งกับพี่ตูนเดี๋ยวหลอกล่อโอ้กำว่าโดนฟาดนะมันยังปล่อยอะไรไม่ทันเลยเนี่ยเป็นเนินเนี่ยมันต้องเดินอ้อมนะครับเป็นเนินนะต้องเดินอ้อมเป็นเหมือนภูเขาอะมันเดินขึ้นไม่ได้เลยดูแมปมันก็เหมือนราบเรียบนะมันเดินไม่ได้เรามาจัดเรียงก่อนเราได้นี่ยังไม่ได้เป็นฝูงเลยเดี๋ยวหาสักฝูงก่อนสักคู่เดี๋ยวได้ฝูงแน่ค่อยๆสะสมไปมันจะเสียเวลาหน่อยรอทรัพยากรรอคนเกิดมานะเดินสำรวจเฮ้ยลากมาลากตีนมาเพื่อนมันไม่มาคอมนะลากใหม่เฮ้ยผมโดนแม่งยิงประเดี๋ยวโอ้ยมันฆ่าชาวนาแล้วมาที่ตามกูมาที่ของจริงอยู่ตรงนี้วันนี้มันตีจริงๆเลยส่งมาที่สองสามตัวเลยนะมาดิหงายท้อมาดิหงายท้อเก่งมาจากไหนก็แพ้ก็บอกนี้เท่านั้นครับลุมยิงแป๊บเดียวผมนอนบุกทางซ้ายเดี๋ยวมาช่วยกันหน่อยแหมอยู่บนเนินไอ้อ้วนยิงแม่งเฮ้ยเดินยืนใกล้เกินวะมาซิเนี่ยไกลแค่นก็ยิงถึงติดลำกล้องสองตัวไม่ติดเวลาติดลำกล้องนะมันจะเดินไม่ได้นะครับใช้กด B นะครับกด B แล้วก็เดินไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าจะเดินอีกทีก็เอากล้องออกกด B เหมือนกันครับฮีโร่ทุกตัวในเกมนี้พวกเนี่ยใช้สกิลนี่กด B หมดครับ
ไม่รู้ว่าเรียกฮีโร่หรือเปล่านะไม่ใช่ฮีโร่ตอนนี้เรามาถางป่ามันมันบังทิวทัศน์เราถางป่าจริงครับกด F นะครับกด F กด F ยิงที่ต้นไม้ครับยิงต้นไม้ทิ้งหมดนะทัศน์ทัศน์วิสัยไม่โล่งเอาให้โล่งเอาให้เตียน600กว่าไล่ยิงไปเลยไม่เป็นไรไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายเขาบอกมาแค่คืนก็ไม่ผิดแล้วเนี่ย600กว่าไล่ไม่เป็นไรเขาบอกว่าไม่ผิดยังมาทำร้ายกันดวงเสือดำมีไหมเนี่ยป่าเนี่ยยิงให้เกลี้ยงเลยเสือดำเนี่ยลายสัตว์นี่หมาเมื่อร่วงเต็มเลยไม่ขี่ครับไม่ขี่โอ้โหขี่ทำไมม้าติดกล้องไม่ได้ขี่ม้าเดี๋ยวหากำลังเสริมขาดอะไรขาดน้ำโอ้โหคนน้ำเราหายไปไหนวะเนี่ยตายหาไปบ้างอยากเล่นแบบออนไลน์ได้แล้วจังไปยิงต้นไม้ก่อนครับตอนนี้ตัดต้นไม้ทิ้งให้หมดตัดทิ้งให้หมดบังทัศนวิสัยเดี๋ยวเราทำเป็นฟาร์มไก่ครับเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่แล้วก็ขายไม่เป็นไรไม่ผิดกฎหมายเต็มที่เขาก็ยึดคืนแค่นั้นแหละไม่เป็นไรหรอกยิงไปเนี่ยเข้ามามีปืนมาดิโอ้โหแค่วิ่งผ่านนิดเดียวก็ตายแล้วอะโคตรโหดอะมาเราเริ่มปลูกเราเริ่มใหญ่ขึ้นครับแต่ยังใหญ่ไม่พอตอนนี้ยิงต้นไม้ทิ้งหมดข้างหน้าเป็นเนินเห็นป้อมปะเดินขึ้นไปป้อมยิงเราเลยตอนนี้ป้อมยิงไกลกว่าเราเพราะว่าเรามองไม่ค่อยเห็นป้อมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องยิงต้นไม้ทิ้งหมดโลทำการโลต้นไม้ทิ้งโอ้ยมันข้าวน้ำเต็มไปหมดแล้วเพราะว่าตอนนี้คนมันเกิดไม่ทันคนหยิบข้าวแล้วยิงหมดมาสิโอ้แค่วิ่งมาก็หงายท้องแล้วพูดตรงๆไม่กลัวละครตอนนี้อยู่ใต้อนัตแล้วเราก็ทำการลุกคืบเข้าไปถ้าจะทรมานมันอย่างแสนสาหัสนี่ผมปรับระดับเป็นฮาร์ดแล้วนะ1-1นี่ผมไม่กลัวเลยฮาร์ดอะมาเลยถ้าเล่นเซเพนนี่โอ้เป็นทีมที่ป้องกันฐานได้ดีที่สุดในเกมแล้วเผาเลยมันยิงได้ไอ้อ้วนแล้วกระเถิบมาหงายท้องมาเร็วค่อยลุกคืบเข้าไปเทียนหน่อยครับไม่ต้องรีบใจร้อนบุกเข้าไปเรียบร้อยเสียกำลังพลเยอะกว่าจะได้แต่ละตัวตอนนี้นานมากกว่าจะเกิดแต่ละตัวชาวนามาเลยโอ้โหวิ่งศพเกินกาดแค่เธอวิ่งเข้ามาเธอก็หงายท้องแล้วนี่ยิงไกลมากยิงไกลแต่ไม่แรงนะครับถ้ายิงฐานเบามากเหมือนเกาเห็นไหมไม่เป็นไรค่อยๆตอดไปเอาลงมาให้หมดเอาลงมาได้เวลาบุกละมันหมดเวลาบุกเราละมันบุกเราไม่ได้แล้วต่อไปนี้นี่จะจ่อหน้าชาวนาอยู่ข้างหน้าเลยกำลังเสริมหมายอีก3ก็บอกโอ้โหเฮ้ยออกมาจะเดินเข้าไปทำไมโอ้โหออกมานี่เรายิงไกลหงายท้องแล้วพังแล้วนี่ลุกขึ้นไปทีหน่อยนี่ถอยเดี๋ยวตายไม่ถอยก็เพลิดเลยนี่ชาวดงชาวนาจะสงสารมันดีหรือเปล่าลุกเลิกกันนี่มาอยู่ตรงนี้จอบเลยตายเป็นเบื่อชาวนาเหนื่อยไม่พอชีวิตมาตายแบบนี้อีกเจอคนโรคจิตประเภทคนโรคจิตอาจจะชอบแบบนี้นะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นโรคจิตพอสมควรเหมือนกันการทรมานคอมนะคือสามารถปล่อยไว้เงี้ยแล้วไปขี้ปีเอาไปออกไปกินข้าวไปเดินห้างออกไปดูหนังสักเรื่องก็ได้ทิ้งไว้มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยยันมันอวสานของโลกอ่ะมันไม่เหมือนพวกเลเลอร์ยูริพวกอะไรเงี้ยมันจะแบบว่า
รถแร่พังอะไรเงี้ยมันก็จะเล่นไม่ได้แต่เกมนี้มันได้ไงคือทรัพยากรมันออกมาเรื่อยก็คือคนเจ้านาเนี่ยมันไม่ยอมแพ้หรอกมันไม่มีการยอมแพ้คือต่อให้คุณไปต่างจังหวัดสักเดือนกลับมามันก็ยังยืนอย่างเงี้ยมันไม่มีวันหมดมันก็ยังจะต่อสู้ต่อไประบบ AI ไม่เคยยอมแพ้เราเกมนี้นะมาสิค่อยลุกขึ้นไปขึ้นไปดักจริงแล้วน้องเข้านะมันเป็นอันทำงานทำการกันนะเจอโรคจิตประเภทนี้นี่ปล่อยไว้อย่างเงี้ยปล่อยไว้อย่างงี้เดือนนึงก็ได้แล้วแต่ค่าไฟพอป่ะเบืองไฟมั้ยนี่เป็นเกมของคนโรคจิตนะครับจะทำอะไรกับคอมก็ได้ถ้าเป็นเลสหรือยูริป่านนี้ผมเอาเอนจิเนียร์เข้าไปยึดฐานมาเล่นแล้วนะยึดฐานรอบๆหรือไม่ก็มาสร้างฐานข้างๆมันย่อยเย้ยมาเป็นปาร์ตี้มาอยู่ตรงนี้เลยมาค่อยลุกขึ้นมาเดี๋ยวแบ่งคนไปอยู่ฝั่งนู้นเลยโอ้โหออกมาก็หลังหักกันดูดิสภาพธนาเลยเป็นเกมที่ทรมานมากนี่ถ้าคนไม่โรคจิตพอจะเล่นแบบนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องเข้าขั้นมาสมควรนะผมก็หนึ่งในนั้นนะไม่รู้จะบำบัดยังไงนะเขาบำบัดด้วยแบบนี้แหละวิธีการคือสนองความต้องการตัวเองนี่เอาไม้หมดชนงชนาไม่ต้องทำงานละเป็นสไนเปอร์ให้หมดเลยติดอาวุธให้หมดไปดูเลยดิโอ้เผื่อมันเอาคอมเผื่อมันเอามาเก็บข้าวนะดูกันเผื่อตัวยายมันเล่นรอดนี่มาเพื่อนเรามาแล้วเสริมกำลังเสริมคือได้ทั้งวันมายิงไปยิงไปเดี๋ยวเราไปนี่ซ้อมมือกันถ้าเราไม่สั่งมันไม่ค่อยจะยิงฐานนะสไนเปอร์มันดีอย่างนึงบางตัวมันก็ดื้ออยู่มันก็ยิงอยู่แล้วนี่อ้อมไปเผื่อชาวนามันเล่นรอดมันต้องไม่ให้ชาวนาเล่นรอดคือออกมาแล้วตายเลยเดี๋ยวทำลายฐานชาวนาฐานลงก่อนเดี๋ยวจะกดขี่ของเพลงก่อนเป็นชาวนาว่าลำบากแล้วมาเจอแบบนี้อีกทรมานชิบหายหมดคำจะพูดยิงไปซาดิสมากเลยฮะนี่ออกมาสิออกมาก็ตายอย่าเพิ่งตีหลานใหญ่ดิโอ้โหนี่ค่อยลุกขึ้นไปหน่อยเฮ้ยโอ้โหมันมีป้อมซ่อนอยู่ตรงนี้การมันป้อมการป้อมมันเดี๋ยวมันทำร้ายเพื่อนเรายิงอะไรเมากันอ่ะดาบดูหงายท้องจะเก่งมาจากไหนก็แพ้ปืนไรเฟิลอย่างเธอเงียบมาเร็วทำลายทิ้งตรงนี้หมดเราก็ยืนเฝ้าอยู่หน้าลงนามันนี่เติมมาดูนี่คือผลของคนซาดิสครับจะเป็นแบบนี้คนใจไม่ถึงห้ามดูครับปิดคลิปได้เลยใจไม่ถึงห้ามดูยิงเนี่ยคลิปนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กเลยยิงเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวยิงฐานใหญ่ดิมึงก็แตกหมดทรมานมากกว่านี้ชีวิตเกิดมาก็ทรมานยิงเข้าไปโอ้คือมันก็ไม่สู้เราอะความจริงอะแต่ว่ามันไม่รู้จะทำยังไงคือมันไม่มีทางจะหลบเลี่ยงฮะชีวิตจะน่าสงสารก็น่าสงสารอยู่นะเจอคนแบบผมเนี่ยการทรมานคอมพิวเตอร์จะรู้ไหมว่ามันทรมานกันตอนไหนยิงเข้าไปวันนี้ก็ไปจบไปอยู่อย่างเงี้ยนะครับใครจะเล่นแบบผมก็เล่นได้นะพวกแบบซาดิสอะ
ถ้าเล่นกับคนนี่ผมว่ามันกดออกแล้วล่ะผมไม่อยู่แล้วล่ะถ้าแบบยึดขนาดนี้คือไปไหนไม่ได้อะชีวิตอะรู้ทรมานมากอะออกเกมอย่างเดียวอะทำอะไรไม่ได้ดูชาวดงชาวนาไม่ต้องมีแล้วไอ้ต้องเก็บน้ำเดี๋ยวๆทั้งหมดนี่ few moments later อะโอ้ยเป็นชั่วโมงแล้วปล่อยไปเนี่ยนานไปนานมากมาไอ้ครบตรงนี้เราอยู่จนสไนเปอร์เราตันแล้วครับตอนนี้ที่40ตัวก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะมันก็แบบวัฏจักรอ่ะเนี่ยโอ้ยออกมาหงายท้องหงายท้องมันน่าสงสารเลยเฮ้ยมาเลี้ยงอะไรเนี่ยยืนเลี้ยงมันจะ40ตัวมันจะแถวยาวนะเนี่ยเฮ้ยมันอะไรเนี่ยกดให้มันยืนอย่างที่มันยืนแถวหน้ากระดานก่อนเฮ้ยมันจะยิงทำไมวะเนี่ยแถวหน้ากระดานมาเข้ามาแถวหน้ากระดานผมไปเข้าไม่ได้ทุกทีวะไม่อยู่ไม่ยืนแม่งวะอะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่เอาแล้วนี่ก็มันยิงซะโอ้อ้าวเราก็มาดูการตายของชาวนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่มีเมื่อยลูกกระสุนไม่มีหมดครับผมไม่รู้มันไปเอาลูกอะไรมาจากไหนตั้งนานนะก็ไหวแล้วยิงทิ้งแม่งยิงแม่งทิ้งหมดยิงไปถ้าเกิดเราเอากล้องออกแล้วไปยิงนะโอ้โหแตกยังไวบอกให้กล้องออกเนี่ยกล้องออกดูแล้วไปยิงโอ้โหไอ้เอาพอดีเอาพอดียิงยิงจบเกมดีกว่าพอละเกียดเล่นละทรมานมันเหลือเกินสงสารโคตรบาปอ่ะจบเกมนี้ต้องไปทำบุญแล้วแหละไหนดูคิวเท่าไหร่เนี่ยคิวไปโอ้324โอ้ก็เยอะเลยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนด้วยครับเผื่อจะมีอะไรเล่นๆแปลกๆครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ